ระพุทธองค์ของเราเคยตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกแปลว่าโลกหมุนไปตามความคิดคำว่าโลกในที่นี้ก็คือชีวิตของเรานั่นเองเราคิดอย่างไรก็ตามเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นั่นก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้นั้นมีข้อจำกัดส่วนจินตนาการนั้นไร้ข้อจำกัดเราสามารถปรุงแต่งสิ่งต่างๆได้อย่างชนิดที่เรียกกันว่าเราไม่สามารถจะจินตนาการไปได้ในวิถีชีวิตของคนปกติเช่นบางคนสามารถจินตนาการว่ามนุษย์สามารถจะบินได้อย่างนกทุกวันนี้มนุษย์ก็สามารถผลิตเครื่องบินที่บินได้อย่างนกขึ้นมาได้จริงๆหรือบางคนจินตนาการว่าจะผลิตคอมพิวเตอร์ที่เล็กเท่าฝ่ามือต่อมาทุกวันนี้เขาก็สามารถทำเช่นนั้นได้จริงๆนี่ก็คือพลังของจินตนาการสตีฟจ็อบส์เป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีจินตนาการและเขาเคยจินตนาการว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์ที่เขาออกแบบนั้นจะต้องเล็กเท่าฝ่ามือปรากฏว่าทุกวันนี้เขาทำเช่นนั้นได้จริงๆนี่ก็คือพลังของจินตนาการคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปเพราะจินตนาการ